อยากมาดูอีกหนึ่งคู่นะครับไปดูการท่าเรือกันบ้างครับขึ้นนำราชบุรีก่อน 2-1 แต่ว่าปิดเกมไม่ได้สุดท้ายโดนตีเสมอ2ประตูต่อ2ครับเกมเทลีคู่รองสุดท้ายไปดูกันที่สนามดราก้อนโซลาร์ปาร์คครับเจ้าบ้านราชบุรีครับเปิดบ้านเจอกับการท่าเรือ FC ทีมอันดับ3ที่ต้องชนะถ้าอยากจะลุ้นอันดับที่2ในนัดสุดท้ายนะครับเริ่มเกมมา15นาทีครับเป็นเจ้าถิ่นราชบุรีขึ้นนำก่อนครับจังหวะบอลริมเส้นนะครับแล้วก็หลุดมาก่อนจะเปิดมาให้ทารอนกุสซาโวขึ้นหม่งลูกนี้เข้าไปครับให้ราชบุรีขึ้นนำก่อน1ต่อ0ครับจังหวะบอลคุกคิกทางริมเส้นฝั่งซ้ายครับแล้วก็เป็นราชบุรีครับที่ไปแยกมาได้ครับเป็นกรวิทครับหยอดมาไทรอนล้มตัวหม่งลงไปนะครับหลังจากนั้นครับท่าเรือมาตีเสมอได้ครับจากจังหวะขึ้นมาแล้วเป็นวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญครับตะวันยิงลูกนี้เสียบเสาแรกเข้าไปครับเป็นประตูตีเสมอให้การท่าเรือ1ประตูต่อ1นะครับหลุดขึ้นมาทางขวาครับปาดกลับมาแล้วก็เป็นวรชิตครับยิงเข้าไปหลังจากนั้นครับท่าเรือมาหนีเป็น 2-1 ครับจังหวะที่ได้จุดโทษนะครับโดนสกัดล้มลงไปผู้สินตอนแรกเนี่ยปล่อยให้เล่นครับแต่ปรากฏว่ามีสัญญาณมาจากห้อง VR ครับว่าเป็นฟานปูโต้ครับไปโดนเหนียวนะครับโดนเหนียวในกรอบครับแล้วก็เควินก็โดนอีกทีนะครับนี่ครับสุดท้ายเนี่ยเป็นเควินดิรุมรำครับที่เรียกฟาวได้ผู้สินชี้เป็นจุดโทษครับและคนรับหน้าที่ยิงก็เป็นฟิลิเป้อโมริมครับแนวรุกชาวบราซิเลียนครับดวลกับกำพลนะครับดูฟิลิเป้ยิงครับนี่กระโดดยิงเหมือนบูโน่เลยนะค่ะนี่กระโดดยิงลูกนี้เข้าไปครับ 2-1 ของการท่าเรือหลังจากนั้นครึ่งหลังครับราชบุรีมาได้จุดโทษบ้างครับจังหวะนี้เลยฮะตะวัดเข้าไปแล้วสมพรยศไปเข้าช้าครับจังหวะจะยิงครับของไทรอนครับตะวัดไปแล้วแต่ว่านี่ครับจังหวะตามน้ำไปกระแทกกันครับก็เป็นจุดโทษไปนะครับลูกนี้จุดโทษก็เป็นคนยิงเนี่ยเป็นโจนาธานเข็มดีนะครับแล้วท่ายิงเนี่ยเหมือนฟิลิเป้เลยครับคือจะมากระโดดยิงมาหลอกผู้ทำประตูเหมือนกันแต่ว่ากระโดดแล้วแต่ไปผิดแล้วยิงออกข้างไปเองครับกลายเป็นยังตีเสมอไม่ได้แต่ว่าท้ายเกมครับราชบุรีก็มาบดแล้วก็มายิงจังหวะนี้บอลไปโดนแขนเฉลิมศักดิ์อักขีครับตอนแรกเนี่ยผู้สินยังมองไม่ออกว่าไปโดนตรงไหนครับนี่เขายิงไปแล้วนี่ครับเจตนาใช้แขนบล็อกลูกยิงครับปรากฏว่าเช็คจากภาพ VR ครับว่าเป็นการแฮนด์บอลจริงๆครับผู้สินก็ให้ใบแดงเฉลิมศักดิ์นะครับแล้วก็เป่าเป็นจุดโทษให้กับราชบุรีครับเป็นจุดโทษของเจ้าถิ่นแล้วนี่ครับควักใบแดงให้เฉลิมศักดิ์ด้วยนะครับราชบุรีได้จุดโทษอีกครั้งแล้วก็เปลี่ยนคนยิงครับโจนาธานยิงไม่เข้าก็เลยเปลี่ยนเป็นไทรอนกูตาโวครับมารับหน้าที่ยิงแทนครับไทรอนนี่ถ้ายิงได้ก็จะเป็นประตูที่2ในเกมนี้ด้วยครับแล้วก็วิ่งมาซัดด้วยซ้ายลูกนี้เรียบร้อยครับตีเสมอ 2-2 ให้กับราชบุรีจบเกมครับทั้งคู่ก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับเป็นเกมส่งท้ายในบ้านของราชบุรีด้วยก็เก็บกันไปทีมละ1แต้มนะครับส่วนเมื่อวานนี้ครับมีไทยลีกอีก1คู่ครับขอนแก่นยูไนเต็ดเปิดบ้านถล่มเอาชนะสุโขทัยไป5ประตูต่อ1ครับอัปเดตตารางคะแนนตอนนี้หน่อยครับเริ่มจะชัดเจนทุกอันดับแล้วนะฮะแชมป์เป็นของบุรีรัมย์ครับแล้วก็รองแชมป์เป็นของทูแบงคอกแน่นอนแล้วนะครับอันดับ3เนี่ยตอนนี้ก็เป็นของการท่าเรือนะครับการท่าเรือแล้วก็ BG ยังมีลุ้นอยู่ช่องว่าง3แต้มนัดหน้าเป็นเกมสุดท้ายของทั้งคู่ด้วยะนะครับส่วนเมืองทองก็ยังมีลุ้นอันดับ4อยู่เหมือนกันนะเมืองทองก็ยังตามหลัง BG อยู่แค่2แต้มเพราะนั้นเนี่ยก็ยังลุ้นกันได้ในโซนหัวตารางนะครับส่วนโซนท้ายตารางครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทีมตกชั้นครบแล้วก็คือโปลิสเทโรชลบุรีแล้วก็ตราดส่วนตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าการหนีบุ้ยเนี่ยก็จะเป็นการวัดกันนัดสุดท้ายเพราะชลบุรีเจอกับตราดโดยตรงนะฮะใครแพ้เนี่ยโอกาสจะเป็นบุ้ยสูงเลยส่วนประจวบครับเลขแรกมี10แต้มเลข2ไปเก่งมาจากไหนไม่ทราบตอนนี้จบเลขตัวเดียวแน่นอนอันดับที่9แล้วนัดหน้าถ้าชนะนี่เผื่อขึ้นไปอันดับ6ได้เลยตอนเกมก่อนหน้านี้ยังลุ้นหนีตกชั้นยังมีโอกาสจะตกชั้นอยู่เลยแต่นะตอนนี้มีโอกาสที่จะขึ้นไปอยู่ด้านบนของตารางคะแนนด้วยซ้ำนะโคตรเตี้ยเข้ามาเลข2นี่เก็บแต้มเป็นกอบเป็นกำเลยนะฮะก็บทสรุปไทยลีกเรียบร้อยนะครับ3ทีมตกชั้นแล้ว1ทีมแชมป์ได้แล้วรองแชมป์ได้แล้วก็เดี๋ยวรอดูบอลถ้วยอีก2รายการนะครับก็คือ FA ครับแล้วก็ลีกครับว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์นะครับ